ระจายนะฮะชื่อวิดีโอสคูลเอ็กโพสมาดูวิธีใช้กันเลยฮะเดี๋ยวเราเอาภาพใส่เข้าไปมันก็จะแตกมานะฮะอันที่หนึ่งนะฮะลากลงมาวางปั๊บเราก็จะเห็นนะฮะอันนี้ก็จะแตกเป็นรูปไดมอนด์นะฮะเวลาใช้พอลงมาปั๊บเราคลิกให้เหลืองเสร็จแล้วเรามาดูด้านนี้มันจะมีช่องวงกลมแล้วก็มีเลข2ข้างในเรียกว่าเจเนเรเตอร์นะฮะคลิกเลือกเลยแล้วมันจะมีกล่องขึ้นมาเราเลือกที่กล่องนี้แล้วก็มาเลือกภาพที่เราต้องการนะสมมติว่าภาพนี้เรากดปั๊บเราก็กด apply รูปมันไม่เต็มนะฮะเรามาสเกลตรงนี้นะฮะสเกลอันที่สองนะฮะสเกลให้รูปมันเต็มก่อนพอรูปมันเต็มแล้วเนี่ยเราค่อยมาสเกลให้ใหญ่ตรงนี้นะฮะตรงนี้สเกลเข้าไปให้อยู่ในกล่องตรงนี้สเกลให้เล็กให้ใหญ่นะฮะสองที่นะฮะโอเคอันเนี้ยเรียบร้อยแล้วฮะเรามาเพลนมันก็จะอยู่นิ่งๆก่อนเนาะแล้วก็จะแตกกระจายออกไปเป็นรูปเพชรนะฮะแล้วก็หายไปนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้มันนิ่งแบบนี้ตอนแรกเราก็ไปเอาพวกคีย์เฟรมมาวางนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคีย์เฟรมคีย์เฟรมจะอยู่ในโหมดของไตเติ้ลนะฮะตัว K นะฮะไตเติ้ลคีย์เฟรม1คีย์เฟรม2นะฮะเดี๋ยวเราลองเอามาใช้สักอันนะฮะอย่างนี้พลิกมานะฮะแล้วก็จับคีย์เฟรมมาวางหัวคลิปเลยนะฮะจับมาวางที่หัวคลิปนี่นะฮะมันก็จะช่วยให้เรามีลูกเล่นนะฮะแล้วก็แช่นิ่งนิดนึงแล้วก็แตกกระจายออกไปนะฮะนี้ก็คือแบบที่1นะฮะเรามาดูแบบที่2นะฮะวิดีโอสกูลเอ็กโพสอยู่ตรงนี้นะฮะโพสตัวที่2จะแตกกระจายออกมาเป็นรูปดาวนะฮะดึงลงมาวางเหมือนกันนะใช้เหมือนกันจับให้เหลืองแล้วก็มาดูด้านนี้นะฮะคลิกปั๊บเอาเปลี่ยนรูปมั่งเอารูปนี้ฮะเสร็จแล้วก็กด apply คลิปทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่ารูปมันใหญ่นะมันมีสเกล2ตัวเนาะอันนี้สเกลวันนี้จะเป็นสเกลข้างในตัวนะฮะในข้างในตัวนี้แต่สเกลที่2จะเป็นสเกลกำหนดขนาดภาพให้เล็กให้ใหญ่มันจะเวลาที่มันแตกกระจายออกมันจะแตกกระจายเป็นรูปดาวนะฮะอันนี้ก็จะกลายเป็นรูปดาวเหมือนกันนะถ้าเราต้องการให้ตัวข้างหน้ามันมีแอนิเมชันนะฮะตอนนี้มันนิ่งๆอยู่นะฮะถ้ามันต้องการให้มีแอนิเมชันเราก็ไปเอาคีย์เฟรมมาใส่เหมือนเดิมนะฮะคีย์เฟรมต้องการอันนี้ยังคีย์เฟรม2ฮะอยากได้สไตล์ไหนก็เอาเข้ามาวางฮะนี่แกว่งเข้ามาแล้วก็จับปั๊บมาวางแบบนี้มันก็จะแกว่งเข้ามาแล้วก็หยุดก็แตกกระจายออกไปนะฮะอันนี้เรามาดู Export 3นะฮะ Video School Export อันที่3นะฮะอันนี้ลากมาจับมาวางตัวนี้จะมีแอนิเมชันมาแล้วนะฮะเวลาฉายปั๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาเล็กไปหน่อยเดี๋ยวเราจะทำให้ใหญ่ขึ้นก็ใช้ตัวนี้นะฮะมันก็จะใหญ่นะฮะที่ปรับตัวนี้เราจะเปลี่ยนโลโก้นะฮะเรามาที่ตรงนี้แล้วเราก็มาเลือกโลโก้ไม่ได้ขนาดแล้วก็ลดตรงนี้ให้มันเต็มอย่างนี้นะฮะตรงนี้ให้เล็กให้ใหญ่เนาะตรงนี้ให้มันเต็มแล้วก็ลองเล่นดูนะฮะเล่นง่ายเพราะว่ามันเห็นภาพเรียลไทม์ก็จะได้โลโก้เด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แช่ไปนิ่งๆนะฮะเขย่าแล้วก็แตกกระจายออกไปนะใครต้องการให้เขียนโลโก้ให้ก็ติดต่อได้เลยนะฮะเขียนเอฟเฟกต์ต่างๆทางวิดีโอสคูลรับเขียนนะ